องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast ในตอนใหม่อีกแล้วนะครับคราวนี้เราก็ยังคงอยู่กันในเรื่องของไซอิ๋วนะครับหรือว่าการจาริกแสวงบุญไปทางตะวันตกนะครับ The Journey to the West นะครับโดยเรื่องที่เราเล่าค้างกันไว้ก็คือการแผลงฤทธิ์นะครับของซุนหงอคงนะครับหรือว่าซุนอู่คงหรือว่าเฮงเจียบนสวนสวรรค์นะครับเรื่องราวของเราชักจะบานปลายไปกันใหญ่ถูกต้องไหมครับเพราะว่าเมื่อซุนอู่คงเองเนี่ยรู้แล้วแหละนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับเทพชั้นต่ำนะครับที่ไม่มีใครเหลียวแลนะครับเป็นแค่คนเฝ้าสวนท้อนะครับของสวรรค์แค่นั้นเองที่เป็นลูกท้อที่กินเข้าไปแล้วจะมีอายุยืนเป็นหลายๆหมื่นปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซุนอู่คงเองก็ฉวยโอกาสนะครับในช่วงที่เทพเจ้าเทวดาทุกคนไปงานเลี้ยงกันเนี่ยจัดการฟาดกินซะเรียบเลยลูกท้อแห่งสวงสวรรค์นะครับแล้วก็มีอายุยืนขึ้นไปอีกหลายหมื่นปีนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ยังไปขโมยยาอายุวัฒนะนะครับของเหล่าจื้อนะครับซึ่งก็เป็นผู้เผยแพร่นะครับแล้วก็ผู้คิดค้นนะครับลัทธิเต๋าหรือว่าศาสนาเต๋าของจีนถึงแม้เทวดาจะรวมพลังกันนะครับแล้วก็ลงโทษนะครับโดยการเอาซุนหงอคงเนี่ยบรรจุลงไปในเตาหลอมที่ใช้ในการที่จะเคี่ยวยาอายุวัฒนะของเหล่าจื้อแต่ซุนหงอคงเองก็ใช้ความฉลาดหลักแหลมนะครับในการที่จะไปเสกตัวเองให้เล็กกระจิ๋วหริวนะครับแล้วก็ไปแทรกตัวอยู่ในพื้นที่ที่เป็นธาตุลมนะครับในยัน8ทิศของหม้อต้มยาเพราะฉะนั้นก็เลยรอดมาได้นะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในไอร้อนถึง49วัน49คืนเพราะฉะนั้นหลังจากกินลูกท้อเข้าไปนะครับหลังจากกินยาอายุวัฒนะเข้าไปหลังจากผ่านเตาหลอมสร้างยาอายุวัฒนะซุนอู่คงหรือว่าซุนหงอคงก็เลยกลายเป็นลิงที่มีฤทธิ์ซะจนเทวดาทุกคนเกรงกลัวแม้กระทั่งเอาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือว่าเจ้าแม่กวนอิมมาสู้เนี่ยก็ยังอาจจะมีฤทธิ์ไม่พอที่จะสู้กับซุนอู่คงได้เพราะฉะนั้นจักรพรรดิหยกหรือว่าหงิกเซียนฮ่องเต้ผู้ควบคุมสวงสวรรค์เนี่ยเห็นท่าไม่ดีนะครับดังนั้นแน่นอนอย่างที่เราเรียนกันไปนะครับว่านวนิยายเรื่องซุนอู่คงนะครับเรื่องไซอิ๋วเนี่ยนะครับเป็นนวนิยายที่แฝงด้วยปรัชญาของพระพุทธศาสนาและในเนื้อหาหลายๆตอนเนี่ยก็บอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่เหนือลัทธิเต๋าอยู่เหนือลัทธิต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสวงสวรรค์ทั้งสวรรค์เมื่อโลกบาดาลทั้งโลกบาดาลเมื่อโลกนรกทั้งโลกนรกและเมื่อเซียนต่างๆในมนุษย์ไม่สามารถที่จะสู้กับเจ้าลิงหินหรือว่าซุนหงอคงได้นั่นก็ต้องร้อนถึงแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราอ่านในหนังสือไซอิ๋วเขาก็จะบอกว่าในที่สุดเง็กเซียนฮ่องเต้ก็ต้องไปร้องขอต่อพระยูไรให้พระยูไรเนี่ยเสด็จมานะครับด้วยตนเองเพื่อที่จะหยุดยั้งซุนหงอคงให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ซุนหงอคงเองก็ดีแคลวนะครับประกาศศัตรูนะครับกับจักรพรรดิหยกแล้วนะครับแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยที่เป็นฉีเทียนต้าเฉิงนะครับหรือว่านักปราชญ์ที่มีภูมิรู้เทียบเท่ากับสวรรค์จะขอยึดตำแหน่งเง็กเซียนฮ่องเต้ก็คือจะทำรัฐประหารนะครับเพราะฉะนั้นเง็กเซียนฮ่องเต้ก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากพระยูไลให้พระยูไลเนี่ยหรือว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยนะครับมาปราบลิงตัวนี้ให้ได้ซึ่งแน่นอนครับวิธีการที่พระพุทธเจ้าปราบก็ใช้ธรรมะนะครับใช้ความหยิ่งพยองพองขนของซุนหงอคงนี่แหละในการปราบซุนหงอคงโดยการไปท้าซุนหงอคงว่าเจ้ามีฤทธิ์มากขนาดไหนฤทธิ์ของเจ้ามากขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะบินหนีหรือว่าหนีออกจากฝ่ามือของพระพุทธเจ้าไปได้ซึ่งแน่นอนครับสำหรับซุนหงอคงซึ่งตอนนี้ก็จองหองพองขนเต็มที่กลางเต็มที่ก็บอกโอ้โหแค่บินหลบฝ่ามือของพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นซุนหงอคงก็เลยเรียกเมฆวิเศษของตัวเองออกมานะครับกระโดดขึ้นเมฆวิเศษแล้วก็ให้เมฆวิเศษเนี่ยบินไปจนสุดขอบจักรวาลซึ่งแน่นอนครับสำหรับซุนหงอคงเองเขาก็ไม่รู้หรอกว่าสุดขอบจักรวาลเป็นยังไงแต่ก่อนที่เขาจะเคยขึ้นมาบนสวรรค์จำได้ไหมครับเขาเคยลงไปในถ้ำของพญามังกรที่คุมท้องทะเลทั้ง4
แล้วไปยึดเอาเสาหลักที่ค้ำท้องทะเลทั้ง4มาเป็นกระบองใช่ไหมกระบองที่ยืดหดได้แล้วก็เหน็บไว้ที่ใบหูเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าถ้าเกิดเขาบินไปไกลแสนไกลจนมองไม่เห็นขอบอะไรก็ตามมันน่าจะต้องมีเสาหลักนี่แหละที่ค้ำจักรวาลอยู่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดไปจนสุดขอบจักรวาลนั้นก็เท่ากับน่าจะหนีพระพุทธองค์ได้สำเร็จนะครับหนีพระยูไรได้สำเร็จเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซุนกงองก็ขี่เมฆสีทองบินไปจนสุดขอบฟ้าแล้วก็ไปพบครับเสาใหญ่ที่เป็นเสาหลัก5ต้นใหญ่ยิ่งกว่ากระบองวิเศษที่เคยค้ำจุนทะเลทั้ง4เสาหลักทั้ง5ต้นเนี่ยก็เลยทำให้ตัวของซุนหงอคงเนี่ยเข้าใจว่านี่คือสุดขอบจักรวาลแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าเขามาถึงสุดขอบจักรวาลตามสไตล์ของลิงที่มันเก่งมาเรเกเลอ่ะเพราะนั้นซุนหงอคงก็เลยไปพ่นสีครับเสกตัวเองให้มีฤทธิ์แล้วก็จารึกด้วยสีของตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็เขียนลงไปบนเสาตรงต้นที่เป็นเสาหลักทั้ง5ต้นนะครับโดยเขียนว่าอะไรเขียนว่าชีเทียนต้าเฉิงนะครับก็คือเขียนว่าฉันเนี่ยเป็นนักปราชญ์ที่เทียบเท่ากับสวรรค์ได้มาเยือนแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนบางคนก็ใช้คำว่าโตจานเฉิงโฝก็คือคนที่สามารถที่จะท้าทายพระพุทธองค์นะครับคนจีนก็จะเรียกอีกชื่อหนึ่งของซุนหงอคงแบบนั้นนะครับแน่นอนความเก่งมาเลเกเลก็คงจะไม่ใช่แค่เฉพาะพูดถึงเรื่องของการแค่ไปเขียนชื่อของตัวเองไว้ที่เสาทั้ง5ต้นเป็นการสเปรย์บอกว่าฉันมาเยือนเท่านั้นแต่สิ่งที่ซุนหงอคงทำด้วยก็คือขอโทษนะครับปัสสาวะรดเสาทั้ง5ต้นด้วยเพราะฉะนั้นพอถึงแบบนั้นปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซุนหงอคงเองก็คิดว่าตัวเองมีชัยชนะเหนือพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยบินกลับมาปรากฏว่าบินกลับมาพระพุทธเจ้าก็ทำให้เห็นครับว่าจริงๆแล้วไอ้เสาทั้ง5ต้นเนี่ยที่ซุนหงอคงบินไปแล้วเข้าใจว่าเป็นสุดขอบจักรวาลน่ะซุนหงอคงไม่ได้ไปไหนเลยจริงๆซุนหงอคงก็แค่เคลื่อนที่อยู่ในช่วงของแขนของพระพุทธองค์เท่านั้นเองและไอ้เสาทั้ง5ต้นเนี่ยจริงๆก็คือมือของพระพุทธองค์นั่นแหละดังนั้นซุนหงอคงไม่เคยหลีกหนีพระพุทธองค์ได้และยังอยู่ในกำมือของพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่พิสูจน์ก็คือซุนหงอคงย้อนหลังกลับไปดูที่มือของพระยูไรก็จะเห็นนะครับว่ามีเสา5ต้นนั่นก็คือนิ้วมือ5นิ้วและในนิ้วมือทั้ง5นิ้วก็ได้เป็นลายมือที่ซุนหงอคงเขียนชื่อของตัวเองว่าฉีเทียนต้าเฉิงเอาไว้และที่สำคัญที่สุดบนมือของพระยูไรเองก็ยังคงเปื้อนเลอะสกปรกไปด้วยปัสสาวะของไอ้ลิงกำแหงตัวนี้เพราะฉะนั้นนั่นก็เท่ากับว่าในที่สุดแล้วซุนหงอคงเองต่อให้มีฤทธิ์มากแค่ไหนถึงขนาดที่เอาชนะทั้งโลกบาดาลโลกนรกและโลกสวรรค์ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะพระพุทธองค์ไปได้นะครับแม้แต่เพียงจะหลีกหนีจากฝ่ามือของพระพุทธองค์ก็ยังทำไม่ได้เลยและแน่นอนพระพุทธองค์ก็เลยลงโทษนะครับเพื่อที่จะให้ไอ้ลิงกลางตัวเนี้ยมันได้สำนึกตัวนะครับพระยูไรก็เลยเสกภูเขาวิเศษขึ้นมาลูกหนึ่งแล้วก็ให้ภูเขาวิเศษลูกนี้เนี่ยทับเอาลิงตัวนี้เอาไว้นะครับเปิดช่องออกมาเพียงแค่ช่องเล็กๆนะครับในการที่จะให้ลิงตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นะครับไม่โดนภูเขาทับแล้วก็ตั้งชื่อภูเขานี้ว่าภูเขาอู่จื้อซานนะครับซานแปลว่าภูเขานะครับอู่แปลว่า5อู่จื้อซานแปลว่าภูเขา5ยอดซึ่งแน่นอนภูเขา5ยอดเองก็จำลองมือของพระพุทธองค์เอาไว้นะครับแล้วก็สลักยันสีทองเอาไว้บนภูเขานี้ด้วยนะครับโดยยันสีทองเนี้ยนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นคาถาที่ใช้นะครับในคัมภีร์ของไซอิ๋วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโอมมณีปัทเมหุมโอมณีปัตเวหุมนะครับก็เป็นคำมนต์นะครับคำสะกดที่สะกดพญาลิงตัวนี้เอาไว้ใต้ภูเขาอู่ซือจานนะครับแล้วก็บอกว่าลิงตัวนี้จะต้องเรียนรู้ความอดทน
จะต้องเรียนรู้ความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ภายใต้ภูเขานี้เป็นเวลานาน500ปีก่อนที่จะมีผู้มีบุญที่จะจาริกแสวงบุญไปทางตะวันตกเพื่ออัญเชิญพระพุทธศาสนากลับมาประดิษฐานในประเทศจีนได้มาเจอแล้วก็จะปลดปล่อยโดยการไปเอายันนี้ออกจากภูเขาแห่งนี้เพราะฉะนั้นลิงตัวนี้ก็เลยถูกจองจำเอาไว้แล้วก็รอจนวันหนึ่งที่พระถังซัมจั๋งจะจาริกแสวงบุญผ่านมาแล้วก็จะปลดปล่อยลิงตัวนี้แล้วก็เอาลิงตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆหนึ่งในสิทธิ์ทั้ง3นะครับที่จะเป็นหัวหน้าแก๊งด้วยแหละในการที่จะเดินทางจาริกแสวงบุญไปทางตะวันตกเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastหลายๆท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วคงจะงงว่าอ้าวแล้วไอ้ลิงตัวนี้มันถูกขังอยู่ในภูเขา500ปีออกไม่ได้แล้วกินอะไรอ่ะคำตอบก็คือพระพุทธองค์เองนะครับก็ได้เห็นตรงนี้เหมือนกันนะครับคนที่แต่งเองก็คงจะแต่งแก้แหละมีข้อสงสัยกันเยอะนักเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอ่ะอย่างนั้นก็เลยเอาจิตวิญญาณของธาตุดิน2ดวงขึ้นมาที่ภูเขาแห่งนี้นะครับธาตุดินตัวนึงนะครับจะป้อนเม็ดเหล็กให้กับลิงตัวนี้เพื่อให้ลิงตัวนี้เนี่ยกินเม็ดเหล็กเข้าไปทุกครั้งที่ท้องหิวและทุกครั้งที่หิวกระหายธาตุดินอีกร่างหนึ่งนะครับก็จะเอาทองแดงเหลวๆเนี่ยป้อนให้เพื่อที่จะทำให้หายกระหายน้ำอย่าลืมนะครับว่าลิงตัวนี้เป็นลิงวิเศษเกิดขึ้นจากก้อนหินเพราะนั้นถ้าลิงเกิดจากธาตุดินแล้วถูกเติมด้วยธาตุเหล็กถูกเติมด้วยธาตุทองแดงลิงตัวนี้ก็จะมีฤทธิ์แกร่งกล้าขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสงสัยว่าเอ๊ะแล้วซุนหงอคงกินดินกินเหล็กกินทองแดงแล้วมันจะอิ่มหรอมันกินได้เหรอกินได้เพราะอย่าลืมว่าลิงตัวนี้เป็นลิงหินมาตั้งแต่ต้นแต่ผมคิดว่าเรื่องนึงที่อยากจะคุยกับคุณผู้ฟังวันนี้ด้วยนะครับก็คือคำว่าพระยูไรหลายๆคนได้ยินพระยูไรแล้วก็งงเอ๊ะพระยูไรคือใครนะครับจริงๆแล้วคำว่ายูไรเนี่ยนะครับเป็นการออกเสียงสำเนียงแบบฮกเกี้ยนแบบกวางตุ้งแบบแต้จิ๋วนะครับแบบที่บรรพบุรุษคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่คุ้นชินแต่จริงๆแล้วคำนี้นะครับถ้าออกเสียงตามแบบจีนแท้ๆนะครับที่เป็นแมนดารินนะครับหรือว่าผู่ตงหัวเนี่ยนะครับผู่ตงหัวเนี่ยคำนี้จะไม่ได้ออกเสียงว่ายูไรนะครับแต่ออกเสียงว่ารู้ไหลรู้ไหลนะครับรู้ไหลเนี่ยเป็นคำเดียวกันนะครับกับอีกคำหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ารู้หลายฟอจูรู้หลายฟอจูนะครับซึ่งคำนี้มันเป็นคำที่เทียบเท่ากับคำว่าตถาคตเทียบเท่ากับคำว่าพระพุทธเจ้าดังนั้นถ้าใครเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนามาก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงแต่เฉพาะเจ้าชายสิทธัตถะที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาตินี้ในกัปนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมีพระพุทธเจ้าอยู่อีกเป็นโอเป็นมากมายมหาศาลนะครับจำนวนพระพุทธเจ้าเนี่ยดุจดั่งเม็ดทรายนะครับในท้องทะเลเพราะฉะนั้นมีพระพุทธเจ้าอยู่มากมายมหาศาลในโลกเพียงแต่ว่าในกัปนี้หรือว่าในกัปนี้เนี่ยก็อาจจะมีพระพุทธเจ้า5พระองค์ตามความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นคำว่ารู้หลายหรือคำว่ารู้หลายฟอจูหรือคำว่ายูไลเนี่ยหมายถึงพระพุทธเจ้าดังนั้นเป็นคำเรียกทั่วๆไปแต่เนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในช่วงเวลาของช่วงเวลาที่เรากำลังมีชีวิตอยู่นะครับดังนั้นก็อนุมานได้ว่าคำว่าพระยูไลหรือว่าพระพุทธเจ้ายูไลหรือพระพุทธเจ้าในเรื่องไซอิ๋วเนี่ยก็คงจะหมายถึงพระสักกายมุนีพุทธเจ้าพระสักกายมุนีพุทธเจ้าเนี่ยนะครับถ้าออกเสียงแบบต้าจิ๋วนะครับแบบอากงอาม่าของเราเนี่ยนะครับท่านก็จะออกเสียงว่าเสกเกียมหมอนี่นะครับเสกเกียมหมอนี่ซึ่งก็แน่นอนมาจากภาษาสันสกฤตภาษาบาลีที่เรียกว่าสากยมุนีนะครับก็คือพระพุทธเจ้าที่เป็นนักบวชในวงสากยะนะครับใช่ไหมวงสากยะของพระเจ้ากบิลพัทนี่แหละนะครับกรุงกบิลพัทนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสากยมุนีนักบวชในวงสากยะนะครับเสกเกียมหมอนี่นะครับเสกเกียมหมอนี่ในสำเนียงแต้จิ๋วถ้าเป็นสำเนียงของจีนกลางนะครับจีนกลางจะบอกว่าซื่อเจียโหมหนีซื่อเจียโหมหนีนะครับซึ่งก็หมายถึงพระสักกายมุนีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในฝั่งจีนเองนะครับจีนนิกายพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานเองเนี่ยนะครับก็มีการ
กล่าวถึงพระนามของพระพุทธองค์นะครับสักกายมุนีพระพุทธเจ้าเนี่ยในหลากหลายชื่อด้วยนะครับแน่นอนชื่อที่เราได้ยินบ่อยที่สุดก็คือยูไลหรือว่ารูไลแต่มีชื่ออื่นด้วยนะครับในคัมภีร์เนี่ยนะครับมีชื่อที่เรียกว่าคัมภีร์พระพุทธวจนะสิบพระนามนะครับบางคนก็ท่องชื่อของพระพุทธเจ้าสิบพระนามเนี่ยเหมือนกับเป็นบทสวดมนต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นบทสวดมนต์สายมูต้องฟังดีๆนะครับสายมูถ้าอยากจะสวดมนต์ในคัมภีร์ที่เรียกว่าพระพุทธวจนะสิบพระนามเนี่ยพระนามของพระพุทธเจ้าก็จะประกอบไปด้วยรู้ไหลอิงกงเจิงเติงเจี้ยเจิงเติงเจี้ยนะครับชื่อที่3ชื่อที่4หมิงสิงจู่หมิงสิงจู่หรือว่าหมิงสิงจูนะครับชื่อที่5ซานซื่อซานซื่อชื่อที่6ซื่อเจียนเจี้ยซื่อเจียนเจี้ยนะครับชื่อที่7อู่ซ่างซื่ออู่ซ่างซื่อชื่อที่8เตี้ยวหวีจ้างฟูเตี้ยวหวีจ้างฟูแล้วก็ชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เราอาจจะได้ยินบ่อยก็คือเทียนเหรินซือนะครับเทียนเหรินซือเทียนก็แปลว่าท้องฟ้าเหรินซือก็คือเหมือนกับเจ้าแห่งท้องฟ้านะครับเทียนเหรินซือนะครับแล้วก็ชื่อสุดท้ายก็คือซื่อจุนนะครับซื่อจุนเพราะนี่ก็คือคำเรียกต่างๆนะครับที่เราใช้เรียกชื่อของพระพุทธเจ้านะครับที่เรารู้จักกันนะพระสักกายมุนีหลายๆท่านที่เป็นสายมูเวลาไปเมืองจีนเวลาไปวัดจีนก็อาจจะงงอยู่ว่าอ้าวอาจารย์แต่เวลาเข้าไปในอุโบสถเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นแกนกลางของจักรวาล Chinese Cosmology ในวัดจีนเนี่ยเรามักจะเห็นพระพุทธรูปหลัก3องค์นี่ถูกต้องไหมอยู่ในแกนกลางของจักรวาลหรือว่า Main Axis ของวัดเลยนั่นคือใครจริงๆแล้วถ้าจะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าวิธีคิดที่มีพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ในวัด3พระองค์เนี่ยไม่ได้เป็นวิธีคิดแบบที่เราคุ้นชินพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยเป็นเถรวาทานะครับเถรวาทเพราะนั้นเราก็จะมีพระพุทธรูปหลักๆเนี่ยที่อยู่องค์กลางก็จะเป็นพระพุทธเจ้าแค่องค์เดียวถ้าจะมีองค์ซ้ายองค์ขวาก็จะเป็นองค์ซ้ายองค์ขวาที่มีขนาดเล็กกว่านะครับแล้วมักจะเป็นสิทธิเอกใช่ไหมก็ว่าจะเป็นพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรใช่ไหมครับที่เป็นสิทธิเอกมือซ้ายมือขวาของพระพุทธองค์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นวัดจีนเนี่ยในศาสนามหายานเนี่ยนะครับเขามีแนวคิดคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับพระสูตรหลักๆอย่างน้อย2พระสูตรนะครับที่เป็นพระสูตรหลักเลยนะครับที่พูดถึงวิธีการไปสู่นิพพานในแบบของมหายานานะครับคัมภีร์หลักเรียกสัทธรรมปุณฑริกสูตรสัทธรรมปุณฑริกสูตรกับอีกคัมภีร์หนึ่งนะครับก็คือสุขาวดีวยุหะสูตรสุขาวดีวยุหะสูตรนะครับซึ่งทั้งสองอันนี้นะครับก็จะพูดถึงวิถีการปฏิบัติของพระพุทธองค์นะครับแล้วก็พูดถึงพระพุทธองค์เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปเองก็จะแสดงให้เห็นถึง3พระพุทธรูปนะครับแน่นอนองค์กลางสำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือพูดถึงปัญญาแต่นอกจากปัญญาแล้วปัญญาอย่างเดียวไม่พอที่จะนำไปสู่พระนิพพานได้ยังต้องมีร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่1คือร่างกายองค์ประกอบทั้งร่างกายปัญญาอยู่ตรงกลางร่างกายนี่ก็เปรียบเสมือนทิศตะวันออกนะครับในขณะที่จิตใจก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นในคอสโมโลจีในจักรวาลวิทยาของพระพุทธศาสนาแบบมหายานตามสัทธรรมปุณฑริกสูตรนะครับกับสุขาวดีวยุหะสูตรเนี่ยเราก็จะเห็นการจำลองพระพุทธองค์ออกมาเป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธเจ้า3พระองค์องค์กลางก็แน่นอนเพื่อที่จะเป็นคล้ายๆปริศนาธรรมที่บอกว่าปัญญาอันประเสริฐต้องอยู่เป็นแกนกลางนั่นก็คือเป็นพระพุทธรูปที่เราเห็นเป็นพระสักกายมุนีนะครับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นผู้ชี้นำแสงสว่างทางปัญญาในขณะที่ทางทิศตะวันออกนะครับของดินแดนสุขาวดีหรือของสวรรค์เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์นี้มีนามว่าพระพุทธเจ้าไพสัชยคุรุไพสัชยคุรุนะครับซึ่งท่านเองเนี่ยก็เป็นปริศนาธรรมที่บอกว่าจะไปสู่นิพพานได้ต้องมีร่างกายที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บการเยียวยารักษาโรคภัยเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางด้านร่างกายนะครับก็มีพระพุทธเจ้าไพสัชยคุรุนะครับซึ่ง
ประทับอยู่ที่แดนสุทธิไวทูลนะครับแดนสุทธิไวทูลก็คือสวรรค์ทางทิศตะวันออกมีหน้าที่ในการที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ทรมานจากร่างกายให้พ้นจากทุกภัยไข้เจ็บต่างๆในขณะที่เบื้องตะวันตกเองนะครับก็จะเป็นเรื่องของจิตใจใช่ไหมปัญญาอยู่ตรงกลางตะวันออกร่างกายตะวันตกก็จะเป็นเรื่องของจิตใจจิตใจพูดถึงเรื่องของการที่ต้องคอยมีสมาธิการมีศรัทธานะครับน้อมนำจิตใจเพื่อให้เกิดปัญญาบนร่างกายที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นทางทิศตะวันตกก็จะเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าอมิตภะนะครับอมิตภะพระพุทธเจ้าก็จะอยู่ในแดนสุขาวดีทางฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งแน่นอนความเชื่อในนิกายของอมิตภะนี่ก็เชื่อว่าถ้าพูดถึงชื่อของพระองค์ได้มากที่สุดบ่อยครั้งที่สุดเท่าไหร่เนี่ยเวลาตายจิตใจก็จะไปอยู่รวมกับพระองค์แล้วเดี๋ยวพระองค์จะพาไปสู่นิพพานนั่นก็คือทำให้เรามีเจตคติที่ดีก่อนที่จะเราจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปในวัดจีนนะครับสายมูทั้งหลายนะครับถ้า เข้าไปเนี่ยเวลาเรามองเห็นพระพุทธรูป3พระองค์เรียงกันเนี่ยองค์กลางคือพระสักยมุนีนะครับหรือว่าพระยูไลในเรื่องนี้แหละนะครับเป็นพระพุทธเจ้าแห่งพัทรกัปนะครับซึ่งแสดงคำสอนต่างๆโดยปกติเนี่ยท่านเองก็จะนั่งอยู่บนดอกบัวถูกต้องไหมครับแล้วก็ยกพระหัตถ์ขึ้นมานะครับอาจจะประคองบาตรอาจจะประคองลูกแก้วหรือจะประคองลูกประคำก็ได้นะครับซึ่งหมายถึงการที่เทศสั่งสอนให้คนมีปัญญาในขณะที่ถ้ามองเข้าไปนะครับพระพุทธตัวของพระสักยมุนีอยู่ตรงกลางซ้ายมือของสักยมุนีก็จะเป็นพระพุทธเจ้าภัยสัชยคุรุนะครับภัยสัชยคุรุเนี่ยเวลาดูเนี่ยให้ดูว่าท่านเองเนี่ยจะถือภาชนะที่ใส่สมุนไพรภาชนะที่ใส่น้ำมนต์หรือถือเจดีย์อยู่นะครับเพราะว่านี่คือยานี่คือการรักษาให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงนำไปสู่ปัญญาให้เกิดขึ้นเพราะในหลายคนถ้าเจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยก็มักจะมุ่งตรงไปทางพระพุทธเจ้าที่อยู่เบื้องซ้ายของพระประธานก่อนเพื่อที่จะขอให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยถูกต้องไหมครับถ้าใครมีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็มักจะขอที่พระพุทธเจ้าภัยสัชยคุรุถ้าใครกำลังจะสอบใครกำลังจะอยากเรียนหนังสือเก่งใครอยากจะสอบก็ต้องมาที่พระองค์กลางถูกต้องไหมครับพระสักยมุนีแล้วก็แน่นอนทางขวาสุดก็จะเป็นทางขวาของพระองค์กลางนะครับก็จะเป็นหรือถ้าเกิดหันหน้าตรงกับท่านก็อยู่ซ้ายมือก็จะเป็นพระอมิตภะพระพุทธเจ้านะครับซึ่งพระอมิตภะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะถือดอกบัวเป็นหลักแสดงให้เห็นว่าท่านมาจากสุขาวดีถูกต้องไหมครับแล้วก็ดอกบัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราน้อมนำบูชาท่านเนี่ยท่านเองก็จะพาเราไปสู่นิพพานตาเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าพุทธเจ้าอย่างแรกสุดพระพุทธเจ้ามีหลากหลายพระองค์แต่ถ้าเกิดเอาตามวิธีคิดแบบจีนเรามักจะเห็นพระพุทธเจ้า3พระองค์เนี้ยประดิษฐานอยู่ในวัดจีนตรงแกนกลางของวัดเสมอนะครับแล้วก็เราก็จบลงตรงนี้นะครับที่ทำให้เรารู้แล้วว่าพระยูไลที่มีฤทธิ์ถึงขนาดเยอะขังเฮ่งเจียไว้500ปีในภูเขานะครับรอพระถังซัมจั๋งมาเนี่ยก็คือพุทธเจ้านะครับแล้วก็สำหรับสายมูทั้งหลายการบูชาพุทธเจ้าต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าทั้ง3พระองค์แสดงให้เห็นถึงว่าถ้าท่านจะไปสู่นิพพานท่านต้องมีจิตใจที่มั่นคงมีร่างกายที่เข้มแข็งและมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมครับวันนี้ไทยพีบีเอสพอดแคสต์เล่ารอบโลกขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับผมปิติศรีแสงนามในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทยพีบีเอสพอดแคสต์และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทยพีบีเอสพอดแคสต์ทั้งเฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบและทวิตเตอร์ไทยพีบีเอสพอดแคสต์Build the world via the voice.